สำหรับทิศทางราคาทองคำในสัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์เลยราคาทองคำเนี่ยอ่อนตัวหรือมีการปรับฐานลงอย่างชัดเจนนะครับความผันผวนของราคาทองคำปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้เนี่ยจากต้นสัปดาห์จนถึงเช้าวันพุธวันนี้นะครับพบว่าราคาทองคำเนี่ยมีการอ่อนตัวลงกว่า70เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะครับส่วนหนึ่งก็มาจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่คลี่คลายลงไปนะครับอิสราเอลกับอิหร่านมีการประกาศยุติในส่วนของการตอบโต้กันไปมานะครับขณะที่การเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนประจำควอเตอร์หนึ่งของบรรดาบริษัทจดทะเบียนในฝั่งของสหรัฐนะครับพบว่ามีการเปิดเผยผลประกอบการออกมามีทิศทางสดใสหรือมีทิศทางที่ดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้ภาพดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยถูกขายทำกำไรสลับกลับลงมาและนักลงทุนเนี่ยก็มีการโยกเม็ดเงินลงทุนกลับไปลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มมากขึ้นขณะที่ทองคำในประเทศมีลักษณะของการทิ้งตัวหรือมีการปรับตัวลงหลังจากทองต่างประเทศร่วงลงขณะที่ตลาดหุ้นในประเทศไทยมีสัญญาณของการรีบาวด์หรือมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นที่ทางฟันโฟหรือเม็ดเงินของนักลงทุนต่างชาติก็มีสัญญาณของการไหลกลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะครับขณะที่บรรดาหุ้นกลุ่มธนาคารก็มีการเปิดเผยหรือรายงานผลประกอบการออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีการประกาศขึ้น XD ไปตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงต้นสัปดาห์นี้นะครับก็เลยทำให้การประกาศขึ้น XD ของบรรดาหุ้นกลุ่มธนาคารและหุ้นขนาดใหญ่ในตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์นี้เนี่ยเริ่มหมดลงนะครับดังนั้นจึงเริ่มเห็นการฟื้นตัวหรือการปรับตัวขึ้นของทิศทางตลาดหุ้นไทยครับบาทที่เคยอ่อนค่าพยุงทองในประเทศเอาไว้ก็เลยกลับมาแข็งค่านะครับอย่างเช่นบาทต่อดอลลาร์ในช่วงเช้าวันนี้นะครับกลับมาแข็งค่าหลุดระดับ37บาทต่อดอลลาร์ลงมานะครับภาพดังกล่าวก็เลยทำให้ทองคำแท่ง 96.5% ในประเทศมีทิศทางหรือมีโมเมนตัมอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาสอดคล้องกับทิศทางราคาทองคำในตลาดต่างประเทศครับปัจจัยดังกล่าวก็เลยทำให้ภาพของราคาทองคำทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยมีทิศทางไม่ค่อยดีนักนะครับอย่างไรก็ตามนะครับราคาทองคำเริ่มมีจังหวะของการรีบาวด์หรือมีการฟื้นตัวขึ้นมาได้บ้างหลังจากสหรัฐมีการเปิดเผย PMI ภาคการผลิตและภาคการบริการมีสัญญาณของการชะลอตัวลงนะครับ PMI ภาคการผลิตและภาคการบริการที่มีการลดระดับลงมาสะท้อนให้เห็นครับว่าการบริโภคและการบริการเริ่มมีสัญญาณของการชะลอตัวลงก็สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางเงินเฟ้อทางด้านการผลิตและการบริการมีสัญญาณของการลดลงลดระดับลงมาด้วยนะครับปัจจัยดังกล่าวทำให้ตลาดคลายความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ภาวะเงินเฟ้อที่อาจจะมีสัญญาณของการเร่งตัวหรือมีสัญญาณของการขยับขึ้นครับก็เลยทำให้ตลาดมีความหวังนะครับว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะมีทิศทางปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเหมือนกับที่เคยส่งสัญญาณหรือเคยคาดการเอาไว้นะครับอย่างไรก็ตามครับต้องบอกว่าช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยพอราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมีสัญญาณของการเร่งแล้วก็ปรับตัวขึ้นนะครับนักลงทุนคาดการว่าเฟดอาจจะลดดอกเบี้ยลงเหลือเพียงแค่1ครั้งในปีนี้นะครับแต่พอมีการเปิดเผยตัวเลข PMI ภาคการผลิตและภาคการบริการที่มีสัญญาณของการลดระดับลงมากกว่าที่ตลาดคาดการหรือมากกว่าที่ตลาดประเมินเอาไว้นะครับก็เลยทำให้ตลาดมีความหวังมากขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐอย่างน้อยๆเนี่ยน่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ยลง2ครั้งในปีนี้การคาดการณ์ในลักษณะดังกล่าวครับทำให้บอนด์ยิลด์หรือทำให้อัตราผลตอบแทนในตลาดพันธบัตรเริ่มมีสัญญาณของการลดระดับลงดอลลาร์สหรัฐมีสัญญาณของการร่วงลงหรือมีสัญญาณของการปรับตัวลงครับจนราคาทองคำรีบาวด์หรือมีการฟื้นตัวขึ้นก็เลยเห็นจังหวะของการเด้งกลับหรือการดีดตัวกลับของราคาทองคำนะครับแต่นักลงทุนกำลังจับตาอย่างใกล้ชิดครับว่าการเด้งกลับหรือการรีบาวด์กลับของตัวราคาทองคำเนี่ยจะมากน้อยแค่ไหนตรงนี้ต้องบอกเลยว่าต้องดูการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนนะครับในคืนวันพุธนี้นะครับจะมีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อทางด้านการบริโภคครับแนะนำจับตา 1:30 นะครับให้ดูว่าตัวเลขคอ CPI ประจำเดือนมีนาคมจะมีสัญญาณออกมาลดลงหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถ้าตัวเลขคอ CPI นะครับในฝั่งสหรัฐมีสัญญาณของการชะลอตัวลงจะเป็นปัจจัยบวกกับตัวทองคำเพราะตลาดจะเชื่อครับว่าเฟดจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงแล้วก็ราคาทองคำมีโอกาสขยับและฟื้นตัวขึ้นได้ต่อนะครับในส่วนของวันพฤหัสบดีครับมีการเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ประจำควอเตอร์1นะครับ
แล้วก็การเปิดเผยดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ GDP Price Index ประจำควอเตอร์1เหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยอยากจะให้จับตาดูครับว่าตัว GDP และก็ GDP Price เนี่ยมีสัญญาณของการขยับขึ้นหรือมีสัญญาณของการชะลอตัวลงนะครับถ้า GDP เร่งตัวขึ้น GDP Price Index ซึ่งเป็นมาตรวัดการเติบโตของ GDP ทางด้านราคาเนี่ยยังเร่งตัวขึ้นอยู่นะครับภาพดังกล่าวก็จะเป็นปัจจัยตัวนึงที่สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งระดับราคาสินค้าในผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่ยังคงเร่งตัวขึ้นเงินเฟ้อก็ยังมีโอกาสปรับตัวหรือเร่งตัวขึ้นนะครับทองคำก็มีโอกาสปรับระดับหรือมีโอกาสอ่อนตัวลงเฟดก็มีโอกาสจะตรึงดอกเบี้ยในระดับสูงต่อไปอีกสักระยะหนึ่งเหมือนกันครับภาพดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงนะครับที่ส่งผลต่อการคาดการณ์แนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคำในระยะถัดไปครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่าทิศทางหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคำนะครับยังมีภาพหรือมีลักษณะของการทิ้งตัวลงในช่วงที่ผ่านมาจังหวะที่ทองคำรีบาวหรือมีการฟื้นตัวขึ้นอยากจะให้ดูในส่วนของแนวต้านในโซนระดับ 2,334 2,353 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนนะครับจังหวะของการเด้งกลับหรือการดีดตัวกลับเนี่ยถ้าใครที่มีทองคำอยู่อยากจะให้ทยอยแบ่งลดการถือครองทองคำลงหรือแบ่งทองคำออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนะครับถ้าราคาไม่เบรกเอาท์หรือไม่ผ่านในส่วนของแนวต้านระดับดังกล่าวนะครับมองว่าการเด้งกลับหรือการดีดตัวกลับของราคาเป็นเพียงแค่ทิ้งคอลรีบาวนะครับภาพของราคาทองคำจะมีการแกว่งตัวในภาพของไซด์เวย์ดาวที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นทั้งนี้เนี่ยคิดเป็นทองไทยนะครับประมาณ 4,800 ถึงระดับ 41,100 บาทต่อบาททองคำนะครับใครที่ถือทองไทยแล้วมีต้นทุนใกล้ๆกับระดับ 41,100 บาทต่อบาททองคำก็ต้องบอกว่ายังมีลุ้นที่ทองจะขยับหรือปรับตัวขึ้นไปเข้าใกล้ในส่วนของแนวต้านระดับดังกล่าวอยู่นะครับทางนี้เนี่ยอาจมารอลุ้นในการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าตัวเลขเศรษฐกิจออกมาไม่ดีราคาทองคำก็มีลุ้นที่จะรีบาวหรือฟื้นตัวขึ้นได้ต่อแต่ในทางตรงกันข้ามครับถ้าตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐออกมามีสัญญาณของแข็งแกร่งหรือออกมามีสัญญาณค่อนข้างดีนะครับราคาทองคำอาจจะรีบาวหรือมีการฟื้นตัวขึ้นได้ในระดับที่ค่อนข้างจำกัดดังนั้นเนี่ยเราแนะนำนะครับถ้าใครที่รับความเสี่ยงได้ไม่มากหรือใครก็ตามที่มีต้นทุนไม่สูงมากนะครับราคาทองคำรีบาวหรือเด้งไปที่ใกล้ๆกับแนวต้านแรกอาจจะทยอยแบ่งทองคำออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงแล้วเก็บทองคำหรือถือทองคำบางส่วนรอขายที่แนวต้านถัดไปในทางตรงกันข้ามถ้าราคาอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมานะครับใครที่ยังไม่มีทองคำแล้วอยากจะเข้าซื้อหวังทำกำไรจากการเด้งกลับหรือการรีบาวกลับในช่วงสั้น YLG ให้แนวรับ 2,303 เหรียญ 2,286 เหรียญดอลลาร์ต่อเพชรออนนะครับแนวรับระดับดังกล่าวเนี่ยเป็นแนวรับย่อยนะครับและเป็นกรอบด้านล่างของทิศทางไซด์เวย์ดาวมองว่าถ้าราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาไม่หลุดระดับดังกล่าวน่าจะเห็นจังหวะของการเด้งกลับหรือการดีดตัวกลับของตัวราคาได้ครับทางนี้คิดเป็นทองไทย 4,250 ถึงระดับ 39,950 บาทต่อบาททองคำนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าคำนวณจากค่าเงินบาทที่ระดับ 36 บาท 88 สตางค์ครับถ้าในส่วนของตัวค่าเงินบาทต่อดอลลาร์อ่อนค่ากว่านี้เล็กน้อยทองไทยก็ยังไม่หลุด 40,000 บาทต่อบาททองคำนะครับตรงนี้เนี่ยก็อาจจะรุ้นการจังหวะของการเด้งกลับหรือการดิดตัวกลับของราคาได้ครับรับสำคัญหรือรับปลอดภัยจะอยู่ 2,286 นะครับประมาณ 40,000 บาทหรือ 39,950 บาทต่อบาททองคำถ้าใครไม่มีทองคำอยากจะเสี่ยงซื้อรุ้นจังหวะของการเด้งกลับหรือการรีบาวกลับก็พิจารณาจากแนวรับสำคัญในส่วนของโซนแนวรับดังกล่าวได้ครับอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับนักลงทุนที่ต้องการ go inter ไปเทรดในตลาด CME นะครับตอนนี้ YLG Bullion and Future เนี่ยมีโปรแกรม Trading View ที่ให้นักลงทุนสามารถเข้ามาใช้ดูกราฟแล้วก็ส่งคำสั่งซื้อขายได้แบบเรียลไทม์นะครับถ้าใครสนใจ go inter หรือลงทุนในตลาด CMEก็ติดต่อมาได้ที่ YLG Bullion and Future ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ